สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้สมโอมีวิธีปอกมะยงชิดง่ายๆมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะเตรียมน้ำเกลือนะคะผสมเกลือ1ช้อนชาคนกับน้ำเปล่าที่สะอาดนะคะนำมะยงชิดลงไปล้างนะคะเพื่อกำจัดยางค่ะเด็ดใบที่คั่วออกทิ้งไปนะคะล้างให้สะอาดค่ะตัดที่คั่วนะคะแล้วก็ใช้มีดปอกเปลือกมะยงชิดออกให้หมดค่ะถ้าเราใช้มีดปอกที่มีร่องนะคะก็จะได้ลายริ้วสวยงามค่ะจากนั้นก็ผ่ากากบาทนะคะที่ปลายลูกมะยงชิดไม่ต้องลึกมากนะคะแล้วเราก็จะคว้านเมล็ดออกนะคะโดยใช้ปลายช้อนค่ะเลือกช้อนที่มีลักษณะบางๆนะคะแหลมๆค่ะดันปลายช้อนคว้านลงไปเป็นวงกลมค่ะจนกระทั่งเกือบสุดปลายของเมล็ดนะคะพยายามให้ช้อนแนบกับเมล็ดมากที่สุดนะคะอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ดันเมล็ดออกมาก็จะได้มะยงชิดแบบไร้เมล็ดไว้รับประทานค่ะเม็ดนี้ดันออกด้านล่างก็ได้นะคะออกฝั่งไหนก็ได้ค่ะพยายามให้ปลายช้อนแนบกับเมล็ดให้มากที่สุดเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีปอกมะยงชิดแบบไร้เมล็ดไว้รับประทานนะคะทั้งอร่อยสดชื่นแล้วก็มีประโยชน์ด้วยให้วิตามินใยอาหารค่ะเมนูผลไม้ดีต่อสุขภาพร่างกายนะคะยังไงลองทำทานกันดูค่ะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ